ดราม่าเชือดไก่ให้ลิงดูยกเลิกสัญญาอดีตนักเตะทีมชาติไทยล่าสุดไล่ทีมเป็นฟรีเอเจนต์เรียบร้อยส่วนช้างศึก U17 หลุดอีกแล้วตัวยุโรปเจสเฟลเชอร์ไม่มีชื่ออยู่ในทีมลุยชิงแชมป์เอเชียขณะที่11ตัวจริงลุยครั้งนี้จัดเต็มระบบขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดทีมฟีฟ่าเดย์แล้วมี2ตัวเต็งคาดน่าสนใจลุยที่สุดชั่วโมงนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารนะครับของทีมชาติไทยและก็บอลไทยนะครับวันนี้เนี่ยมีดราม่าเบาๆเหมือนกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นนะครับทางด้านของชัดชัยบุตรพรมเนี่ยออกมาเปิดรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับช่วงที่เขาเนี่ยค้าแข้งนะฮะอยู่กับ BG ปทุมนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่นานมานี้นะครับเพิ่งจะออกมาพูดทางโซเชียลออกไปเนี่ยนะครับซึ่งมีผลกระทบนะครับไม่มากก็น้อยแหละครับไปยังตัวสโมสรเองก็ดีหรือว่าเจ้าตัวเองก็ดีถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะออกมาชี้แจงนะครับในประเด็นดังกล่าวเนี่ยหลังจากมีการไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่ทันเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยสงสัยนะครับว่าเอ้าเฮ้ยล่าสุดเลยอะบอยชัดชัยบุตรพรมหายไปไหนเจ้าตัวไม่มีชื่อนะทุกคนไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรนะครับในเกมล่าสุดที่พีทีประจวบเนี่ยเขาไปเสมอนครปฐมยูไนเต็ด 1-1 ทั้งที่ไม่ได้มีรายงานอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเจ็บถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะมีคนออกมาชี้แจงดังนั้นเจ้าตัวเลยอยู่ๆหายตัวนะครับไม่ได้เดินทางไปกับทีมซึ่งพอไปตรวจดูแล้วเนี่ยเขามีรายงานครับว่าเฮ้ย BG ปทุมเนี่ยต้นสังกัดที่แท้จริงของบอยชัดชัยเนี่ยได้ทำการยกเลิกสัญญาไปแล้วเอ้าแล้วถ้ายกเลิกสัญญาแบบนี้งานเข้าดิครับซึ่งมันมีผลต่อสัญญายืมตัวกับ PT ประจวบด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับในนัดถัดไปเนี่ยซึ่งพอมาตามดูแล้ว BG ปทุมและ PT ประจวบเขาตัดสินใจยกเลิกสัญญาไปเลยนะครับของชัดชัยบุตรพรมนะครับทั้งนี้เนี่ยพอตกลงแยกทางกันด้วยดีหรือเปล่านะฮะโดยสโมสรเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาที่เหลือให้อันนี้ก็จบไปขณะประจวบก็ตกลงยกเลิกสัญญาด้วยเช่นกันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ครับชัดชัยเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์สามารถหาทีมใหม่ได้ทันทีในตลาดเล็ก2โอ้โหคือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคนอื่นๆเนี่ยขนลุกนะขนลุกนะครับแหมเชือดไก่ให้ลิงดูคือถ้าเอาว่ากันตามหลักเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาออกมาพูดอะไรภายใต้สโมสรที่ตัวเองอยู่หรือว่าถูกปล่อยยืมตัวมาก็ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบตามมาแน่ๆนะครับซึ่งทุกท่านก็น่าจะพอทราบดีว่าเวลาเราทำงานองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วพอพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำได้แบบนั้นไหมนะครับดูจากคอมเมนต์เลยเนี่ยครับบอกว่าอันแรกเนี่ยบอกน่าจะเป็นคลิปที่ออกมาพูดแน่ๆท่านนี้บอกนะครับอีกท่านนึงบอกว่าออกมาพูดถึง BG นะฮะรอฟังต่อเลยครับอีกท่านนึงเนี่ยบอกนะครับบอกว่าถึงจะจริงก็ไม่ควรจะพูดนะครับคุณมีสัญญากับเขาอยู่และเป็นนักเตะอาชีพไม่ใช่แฟนบอลจะออกมาแฉเรื่องหลังบ้านของต้นสังกัดมันไม่ควรทำครับผมมองว่าติด TikTok สนใจคอนเทนต์มากเกินไปอันนี้ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมานั่นเองนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าถึงจะจริงก็พูดไม่ได้นะเพราะมีสัญญาอยู่นะครับมันก็จะมีข้อกฎหมายบางข้อนะถ้าเป็นการทำงานเนี่ยถ้าไปต่อว่าหัวหน้างานเจ้าของงานอย่างเงี้ยสามารถยกเลิกสัญญาได้นะมันจะมีอยู่นะแบบนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าแกยังเป็นนักเตะของ BG การออกมาวิจารณ์ทีมมันก็ผิดกฎสโมสรอยู่แล้วนะฮะและอีกคอมเมนต์นึงครับบอกว่าผลของการติด TikTok เกินไปสงสัยแกลืมไปว่าแกเป็นนักเตะอาชีพอยู่การที่ออกมาพูดเรื่องหลังบ้านของทีมไม่สมควรครับผมโอ้โหอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะความคิดเห็นบางส่วนทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับอีกข่าวนึงครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับหลังจากมีการประกาศรายชื่อนะครับของ U17 ในการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยซึ่งปรากฏว่าไม่ได้มีในรายของแจ็คเฟลเชอร์นะครับจากเลสเตอร์ก็หลุดรายชื่อไปนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเจฟไทเลอร์เฟลเชอร์นะครับวัย15ปีอายุอาจจะยังน้อยอยู่ไงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้17นะครับสูง175กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจากเลสเตอร์ซิตี้ U15 น้องเจคอ่ะมีอาการป่วยในการที่เข้าแคมป์เก็บตัวครั้งแรกด้วยนะครับก็คือเหมือนว่าไม่คุ้นเคยกับอาหารแล้วก็ปรับตัวยังไม่ค่อยได้เอาว่างั้นเถอะนะครับก็เลยสภาพร่างกายนะครับต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อม
คราวนี้ก็เลยต้องมาแก้ตัวในแคมป์ที่2นะครับสตาฟโค้ชก็มีข้อมูลในระดับนึงแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีรายงานมาตั้งแต่ตอนที่เขามาเก็บตัวแล้วว่าดูแล้วเนี่ยน้องอาจจะยังต้องการยกระดับนะครับเพราะในบอลเด็กเนี่ยมันแตกต่างมันไม่ได้แตกต่างมากไงนะครับมันใกล้เคียงกันอยู่โค้ชอาจจะเลือกนักเตะที่ได้เห็นอยู่แล้วนักเตะที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับพอเป็นบอลเด็กเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางเจสไทเลอร์เฟชเชอร์เนี่ยอาจจะยังสูสีกับนักเตะไทยแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศต่างๆนานาแล้วเนี่ยเด็กไทยอาจจะดูพร้อมมากกว่านะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนไหนที่แบบมันโอ้โหฉายแสงเก่งแบบยอดระดับโลกเนี้ยมันก็อาจจะมาได้นะครับแต่ล่าสุดน้องนี่ก็ทำผลงานได้ดีนะกับต้นสังกัดนะครับยิง1นะครับแอสซิสต์2ในเกมเจอกับฟูลแลม U15ก็ต้องไปเล่นในฟุตบอลอังกฤษไปก่อนไปเติบโตที่นู่นนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าได้ขึ้นชุดใหญ่เมื่อไหร่อาจจะเป็นทีมไหนก็ได้ในลีกอังกฤษนะครับหรือแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันก็จะถึงเวลาของเขาเองนะครับแต่เด็กพัฒนาเร็วครับถ้าอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะครับปีนี้อาจจะยังไม่ได้อีกปีหน้าอาจจะเก่งทะลุเลยก็เป็นไปได้ไม่มีใครทราบนะครับส่วนตัวเนี่ยจัดมาแบบเต็มระบบจริงๆนะครับเพราะว่า11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยจะขาดไปเพียงแค่คนเดียวก็คือณัฐกิจโพสีที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทางไหปลาที่เจ็บทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับไปอุ่นเครื่องกับกัมพูชาแล้วโดนเตะสอยล่วงมานะครับที่เหลือเหมือนเดิมครับยังมากันครบครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูสุภกรนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยภูริพันธ์ภูรินัทสุภวิทย์มากันครบดานุพลนะครับโอ้โหขาดไปเนี่ยครับก็ณัฐกิจโพสีแล้วก็ชัยวัฒน์เงินมาก็มาปรเมศละอองดีนะครับเจ้าฟูตัวนี้ทีเด็ดนะครับแล้วก็สรกิจแก้วศรีศิวกรพลสันนะครับคณะพจน์อินทสิงห์อันเนี้ยมากันครบในรุ่นนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราเอามาให้ดูเลย11ตัวนะครับน่าจะไม่หนีจากนี้มากเพราะว่าตัวหลักๆเขาเล่นมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนจะเติมตรงไหนใส่ตรงไหนไปก็เดี๋ยวมารอดูนะมีนักเตะบุรีรัมย์มาเพิ่มอย่างสรวิทย์ศรีรางเนี่ยก็อ่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเอาปิดท้ายกันที่ทีมชาติไทยฟีฟ่าเดย์กันหน่อยนะครับชุดใหญ่ครับเดือนพฤศจิกายนใกล้อีกแล้วนะวันที่10กว่าเนี่ยนะครับจะเตะกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามองหาไปเราต้องหาทีมที่จะมาแทนทางเยเมนเขานะครับขอถอนตัวไปทำให้มีเพียงเลมานอนที่ยืนยันเตะแน่ๆ1นัดวันที่14พฤศจิกายนที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตล่าสุดเลยสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ดีลนะครับกับเอเชนแนวโน้มตอนนี้เนี่ยเปิดมามีอยู่2ชื่อนะครับที่จะมาแทนเยเมนก็ดูแล้วก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าถ้าทีมแถวๆนี้มันไม่มีเนี่ยก็ต้องไปเอาทวีปแอฟริกาอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่ามีแววว่าจะเป็นตรินิดัดแอนด์โตเบโกทีมอันดับ101ของโลกที่จะมาเตะในไทยเนี่ยนะครับคือเคยมาแล้วนะล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วในฟุตบอลคิงส์คัพที่เชียงใหม่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่กำลังเป็นที่น่าสนใจและพิจารณาของทีมชาติไทยนอกจากนั้นแล้วยังมีนิการากัวทีมอันดับ131ของโลกที่กำลังดิวอยู่ด้วยทางนี้ต้องรอสมาคมฟุตบอลยืนยันในขั้นสุดท้ายนะว่าจะเป็นทีมไหนกันแน่ซึ่งดูจากถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นนะเราดูแล้วประโยชน์ของเราได้ทีมไหนมากที่สุดเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วทีมไหนก็ได้ต่างกันแต้มหนึ่งนะครับเจอทรินิดัดแอนด์โตเบโกเนี่ยอันดับ101ถ้าไทยชนะจะบวก 4.84 นะครับก็โอเคนะแต่ถ้าแพ้นี่งานเข้านะลบ5เลยนะเสมอก็ลบนิดหน่อยนะครับถ้าเจอนิการากัวเนี่ยนะฮะอันดับ131 132ถ้าชนะจะบวก 3.89 นะครับก็ลบลงไป1คะแนนนะเพราะฉะนั้นผมว่าตินิดัดเลยถ้าตินิดัดมานะครับถ้าเสมอก็ลบ1ด้วยแพ้ลบ6ใกล้เคียงกันเอาเจอตินิดัดเลยนะถ้ามาผมว่าอันนี้น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์ซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด